เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:10 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ณัฐจักรปฐมสิงห์ณอยุธยาและสุชาติตระกูลเกษมสุขดำรงตำแหน่งกรรมการปปช.แล้ว9:27 น.รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณสุขสาธิตปิตุเตชะโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันผู้เดินทางกลับจากจังหวัดระยองไม่ต้องกักตัว14วันหากกังวลการติดเชื้อให้ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดหรือกรมควบคุมโรค9:34 น.จิรายุจี้ประธานกรรมาธิการตำรวจตรวจสอบการทำงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จับประชาชนถือป้ายไล่นายกรัฐมนตรีชี้เป็นการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญล่าสุด9:41 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31.30 บาทขายออก31.78 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ36.16 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่39.96 บาทต่อปอนด์เงินหยวนของจีนอยู่ที่4.56 บาทต่อหยวนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup